แต่เย็นนะครับก็จะมีดนตรีไทยเป็นการแสดงของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลแล้วก็มีการแสดงจากโรงเรียนต่างๆนะครับครับผมท่านนายกจำเลยสายชีพท่านนายกเทศมนตรีลพบุรีจะเป็นท่านจะจัดงานให้สำหรับประชาชนชาวลพบุรีครับวันนี้เป็นงานที่จัดงานแบบคึกคักทุกปีป่ะครับครับผมปีนี้ก็คือเราได้มาจัดสวนราชาเป็นปีที่2ครับแล้วก็ประชาชนได้ความสนใจเข้ามาถ่ายรูปมาเดินแวะเวียนชมกันเป็นจำนวนมากครับเมื่อปีที่แล้วครับอยากจะมีอะไรฝากกับพี่น้องประชาชนมากกว่าครับว่าเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอยากมาเที่ยวที่นี่หรือว่าไงก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับทุกปีจะมีการจัดงานวางนาฬิกาของจังหวัดลพบุรีนะครับก็เรียนเชิญประชาชนทุกท่านนะครับมาเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีนะครับเอกลักษณ์สำคัญก็คือจะมีการแต่งไทยทั้งเมืองนะครับเป็นการจะเป็นประธานการจัดงานวางทุกปีครับบทลพบุรีมีโบราณสถานแล้วก็เป็นวังนาฬิกาเก่าของสมัยอยุธยาในพระรายก็เสด็จมาประทับที่นี่บ่อยครั้งนะครับแล้วก็ยังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือจังหวัดปากกาปากยอดนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทุกท่านสามารถติดตามได้